จฉาชีพเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันแค่4คนใช่คุณถามแล้วลงเวลามา4คนเขาชอบร้องเพลงไอ้มา4คนเรามา4คน4คน4คนนะ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 บอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานที่จะบอกให้นะหลังจากดูจบไป6 EP ทำไมจนถึงวันนี้ระยะเวลา1อาทิตย์แล้วกูฟังเพลงนี้ไปแล้วล้านสปอติฟายส่งถ้วยให้ยังส่งให้แล้วแหละมึงเชื่อไหมทุกการขับรถต้องมีเพลงเนี้ยจริงก็เปิดทุกเช้าเลยหนูฟังร้องเองด้วยอ่ะแล้วก็เป็นหนูชอบอะไรจิมมี่ใช่เท่านั้นโทษนะยังไม่ลงจากดาดฟ้าเลยตอนนี้ก็ยังวนอยู่300ล้านรอบแล้วตอนนี้อุ๊ยอยู่ด้วยกัน2คนเหรอไม่ใช่หยุดดิแม่ฟ้าวิวฟ้าวิวต่อมาพวกแกยังไม่ลงจากดาดฟ้าใช่ไหมส่วนฉันเดินขึ้นดาดฟ้า6รอบดูวนใครก็ได้เอาแม่ลงมาหน่อยล่าสุดอ่ะวันนี้น้องเปิด EP ไหนก็ตามฉากไหนก็ตามกูท่องบทดังอุ๊ยนักแสดงว่าเลิศคือตั้งแต่ดูมาป้ายาเด็กในโมทุกคนใช่ป่ะแล้ววันเนี้ยปลื้มอยู่นะปลื้มคือหล่อคือวันเนี้ยปลื้มนั่งดูก่อนจะออกไปข้างนอกกันปลื้มนั่งดูอยู่แม่เดินมาปุ๊บแม่พูดบทของตัวละครทุกตัวได้หมดเลยเลยมากวนแม่เกิดจิมเอ็มคะเลยเหรอเกินไปมากส่งแรงที่เดินขึ้นดาดฟ้าไป6รอบใช่แล้วแบบว่าได้ถึงขนาดที่ว่าแบบถูกแดดหลอกอะได้ถึงขนาดว่าอยากแดดหลอกที่บอกว่าอะไรนะแบบแบ่งว่าหายใจถูกเมื่อกี้เรียกอะไรนะเมื่อคืนยังเรียกคุณอยู่เลยไม่ใช่จำได้ปะมึงจำได้ปะอีพีไหนอีพีไหนชีวีล่าสุดอีพีไหนอีพี6อีพี5อุ้ยชื่อแม่แยกได้ไงวะหนูดูทีเสียงไม่ใช่6เลยบางคนพูดอีพี5ค่ะสี่คนพูดที่สนามแบดหลังแข่งแบดจำได้ว่าฉีพูดแต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่เมื่อกี้เรียกอะไรนะกูจำได้เมื่อคืนยังเรียกคุณอยู่เลยไม่ใช่หรอที่สนามแบดจำได้แล้วต้องโทษดาวด้วยมั้ยคะไม่มีทางนี้มือไปแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเริ่มเลยเมื่อไหร่จะเริ่มโอเคยังไม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะและนี่คือรวมตัวเย้ต้องขอโทษทีที่ลงคลิปช้าไปหน่อยเพราะว่าติดลิขสิทธิ์หนักหน่วงมากต้องรอทาง GMMTV เขาปลดลิขสิทธิ์ให้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวทางเราก็จะได้รับการปลดลิขสิทธิ์แบบถาวรแล้วสามารถทำลงไว้ได้เลยแล้วก็วันนี้น้องไอซ์ไม่มาใช่เพราะน้องไอซ์กับอุบลราชธานีอุดรธานีส่วนนัทเตอร์ค่ายขึ้นนะคะทุกคนก็เหลือแค่นี้แค่นี้หน่อยนิดหน่อยเอาเป็นว่าวันนี้อยู่กับพวกเรา4คนกับรวมตัวรีแอคและไลฟ์สวยไลฟ์ทำได้ไม่เคยเลยไม่อินเท่าไหร่มีดอกอันนี้ด้วยไม่อินล่าสุดไปถ่ายรูปกับดอกทานตะวันที่ปากของตลาดไม่อินเท่าไหร่ก็ไม่เนาะไม่อินเนาะแล้วพี่แบกออฟมาคอมเมนต์ถามเลยป่ะว่าเจอหมอกหรือยังเออเห็นแล้วเห็นแล้วเจอหมอกไหมนี่เลยว่าเดินหาทั่วเลยไม่เจอหมอกเจออะไรคะPM 2.5ไปดู EP 7กันค่ะไปเลย Let's go ผมมาหาเลยครับอย่าเลื่อนอย่าเลื่อนอย่ารู้กลับไปดิเดินหน้าในงานแข่งวิ่งลงด้วยกันไหมวัยรุ่นเราไม่เห็นทางแล้วจะวิ่งยังไงอาจารย์ไปเถอะเดี๋ยวผมพามาวิ่งสองหนึ่งสามเองจริงน้องเขาหวังเป็นตัวเลขอะไรอย่างผมอยากจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาอ่ะพี่ช่วยหน่อยนะกูมีของขวัญมาให้ผ้าคาดของมึงนี่กูให้มึงมึงได้กับขวัญเลยเฮ้ยทำลายลูกกูเนี่ยแล้วพี่ปืนก็แบบให้มึงกูขอโทษมึงทำเชี่ยอะไรวะเออกูแค่อยากให้มันมีความตรงใจดีๆอ่ะมันทำไม่ได้จริงผมที่กำลังเกิดเพื่อไม่ได้จริงขอโทษยังมีใครอีกไหมบนโลกเนี้ยที่ไม่สงสารผมจับจับหน้าแล้วยังคิดว่าเรื่องของสารได้อีกไหมน่ารักอ่ะมึงเขาทำตัวไม่ถูกใครไปทำตัวผิดไหมพี่ขี้อะไรอ่ะงับเขางับนานมากเลยงับงานอยู่งับมาเจ็ดวันงับมาเจ็ดวันแต่พี่เขาก็ทำตัวเหมือนเดิมดีนะเนี่ยมองไม่เห็นมึงตอนนี้ก็เขินมองไม่เห็นก็เขินช่วยกู
ชื่ออะไรโอ้ยฉันเองเคยไม่เคยรู้อุ้ยอย่ามองอย่างนั้นเป็นห่วงกลัวน้องกลัวน้องจะไม่เราได้ลงจากดาดฟ้าแล้วค่ะโอ้โหโอเคอย่างน้อยก็ขับรถพาลงแบบดีๆไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงลงพื้นเดน้อยกับดิกหมอถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปได้แล้วน้องเขินอาจจะเขินหรือเปล่าถูกกำลังคิดหนึ่งคือสองกระโปรงเป็นชั้นๆ ฟูฟ่องหมุนหมุนที่เหมือนเห็ดหูหนูขาวแล้วทุกคนตะโกนพร้อมกันในโรงพี่เจมหล่อมากพี่เจมหล่อมากเขาทำไมอ่ะพี่ตอนนี้บุคคลเราไม่เหลือแล้วทำไมคุณเก็บหมดแล้วพี่เจมหล่อไหมคะคอมเมนต์มาค่ะเนี่ยนี่เคยนั่งน้ำหัวรุ่นแม่เอานี่เลยป้าดูมาสวยอย่างไรให้สวยขนาดนี้นี่โสมแล้วหรอจบแล้วเหมือนเราจะแต่งหน้าเลยโอ้ยเขาตึงเครียดอยู่ทุกคนเออว้าเอาเป็นว่ากูมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงอยากบอกให้มึงรู้เอาวะเอาวะมาอย่านะอะไรวะเกิดมาจะน่ากลัวเลยเออใช่กลัวด้วยคือไม่ชอบเลยว่ะทำตาบอกกูรู้อยู่แล้วในที่สุดเขาก็พูดออกมาค่ะชิปเปอร์นัมเบอร์วันมันรู้ตัวไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งวันเลยนะมึงพูดถึงแต่น้องมันตลอดเลยทำยังไงให้เสียงดูชัดผีน้ำผีชื่อผีในบ้านนางกีดแล้วไม่คิดว่าแฟนเก่าเป็นคนพูดเองไงแบบคอนเฟิร์มอ่ะมึงโอเคป่ะเอ้าทำไมอ่ะทำไมต้องไม่โอเคอ๋อไม่เพราะเขาเคยคบผู้หญิงในฐานะเพื่อนนะถ้าใครทำให้มึงแฮปปี้ได้กูก็โอเคหมดโคตรเท่เลยพี่คนนี้กระทืบไลท์ไม่มีฐานะอยู่แล้วเอ้าก็แฟนเก่าถ้าในฐานะแฟนเก่าเอาแบบไม่นางามนะกูก็อาจจะ
รู้สึกอิจฉานิดหน่อยยัยพี่มึงนะยังมีไม่มีแฟนใหม่ก่อนกูเลยกูไม่ได้อิจฉามึงกูอิจฉาน้องเดอิจฉาที่เขาได้มึงยิ้มได้อะอุ้ยอุ้ยแต่แบบสงสารจังนะแม่ยกน้องเดให้ลูกบอกเลยครับโอเคเลยหรอเลยเข้าใจว่ะเดี๋ยวตายกูอ่ะแฟนเก่าที่สนิทใจกันมากเลยว่ะใหม่ของมึงสมัยนี้นะคนเรานะก็ชอบใครก็ชอบไปเถอะแต่มึงให้น้องเดย์เขารู้นะทำไมอ่ะทำไมวะเอ้าเขาไปด้วยนายทันปะทันปะจ้างทันไหมแม่แล้วทันยังไม่จ้างอ่ะแล้วเขาด่าผมยังไงแล้วคนอย่างมึงนะโหเวลาชอบใครนะกูเห็นข้างงักชิบหายจบจบแล้วเอาเลยบอกนะคราวนี้คิดว่าเขาอึดอัดแล้วเออจบแล้วคราวนี้หนักกว่าเดิมรู้รู้ไม่ทันแล้วจ้าบอกน้องเขาแล้วเหรอยังไอ้บอกอะไรดียังก็ไม่ได้บอกจริงๆถูกไม่เฉยนี่จับพี่รถจับพี่รถไม่ได้จูบธรรมดาได้ไหมแล้วจูบอีกจูบนับนับมาเจ็ดปีนับแรงนับมาเจ็ดวันละฮะไม่แล้วจูบจะบอกอะไรปะยังคิดว่าพี่แบบไอ้นี่อยู่เออจบละชัดเกินเลยกับบิ๊กมอกอะมาถึงบ้านแล้วอ่ะขอโทษนะที่ไม่ได้บอกมึงก่อนไม่เป็นไรมึงไอ้การก็เล่าให้กูฟังคร่าวๆแล้วเพชรจะเล่าว่าไงมันก็บอกแค่ว่ามันเผลอทำให้มึงเสียใจเผลอใช่ไหมเผลอคือกูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเรื่องอะไรอ่ะแต่กูว่าพวกมึงรีบเคลียร์กันเถอะไม่ต้องเคลียร์แล้วยังไงมึงสองคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วเว้ยโอ้โหอ่ะไอ้เหี้ยทำลูกกูทำไมนั่นดิเพื่อนโอ้ยเจ็บเป็นไส้ติ่งคำว่าเพื่อนพูดกับก็เจ็บขอเวลากูหน่อยแล้วกันเพื่อนแบบฟ้าวิวแต่กูโพสจะไม่มีเวลาแล้วดิทำไมจะไปไหนหรอทำมาที่อันนี้ป่ะเออก็ดีนะก็ดีถ้าให้ไปใช่ป่ะไม่มีเวลาแล้วไปเถอะคุณบางคนเขาก็มันอาจจะสู้หน้าไม่ได้ป่ะคุณอยู่ในความสู้หน้าไม่ได้แต่มันจะแย่ถ้าสมมติว่ารู้สึกจริงๆแต่จะย้ายไปอเมริกาแล้วนั่นไงนั่นไงโอกาสนี้แหละมั้งหนีไม่หมดมันเลยมาทำดีกับผมเป็นการสุดท้ายอ่ะเพราะว่าน้องน่าจะไปอยู่แล้วแล้วมึงทิ้งทุกอย่างไว้ให้เดย์แบบรู้สึกยุ่งหยอไม่หรอกกูว่ากัดเองแม่งก็ดิบเว้ยจริงมันก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้มันทำผิดนึกออกปะมันก็คิดมันอาจจะหวังดีกับเพื่อนก็ได้แต่ว่ามันเป็นหวังที่ที่ผิดอ่ะอยากเจอเขาไหมหาทำพี่พ่อวันนี้แล้วโอ้ยถ้าจะไปก็ต้องไปวันนี้แหละโอ้หมอกเลยไม่รู้สิครับรออะไรอ่ะไม่หาเลยอ่ะยังไม่พร้อมคุยกับมันดีๆอ่ะตัวละครหมอกแม่งแบบเกินใครจะพาเดย์ไปคุยพี่จะลากเดย์ไปด่ามันเว้ยเออตัดก่อนหน้าเลยสะใจไปเยอะแม่พี่หมอกเป็นคนดีเกินอ่ะเดี๋ยวไปไปรู้พวกเราจะไม่ด่าพวกเราจะไม่ด่าช่วงนี้นะมึงบัลลังก์ตินฉันก็ให้วิวพีเคไปพี่หมอกแต่ตัวเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พี่หมอกแต่ตัวดีขึ้นเยอะมากใช่ที่เขาจะไปซ้อมโค้ดแต่งชามก็พี่หมอกแต่ตัวดีขึ้นเยอะมากแต่ก็ขอพี่ที่ติดตามได้นะฮะกางเกงแม่นั่งแอบให้สัมภาษณ์นักข่าวนั่งแอบที่จะเปิดกระโหลกไหมเตียนพี่หมอกเตียนดูละครเยอะเลยปะเมื่อคืนเองแล้วไม่สงสารเพื่อนที่เคยเล่นคู่กันมาตลอดนะคะอีนักข่าวอีแค่นี้จอดใจดำลูกกูจีสุดๆชื่อแรกก็สงสารนะครับแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะเอาเข้มแข็งไว้ที่ผมคิดไปเยอะเมียผมเองนี่แหละพี่บอกแน่จะไม่ให้เขาเสียใจจนถึงวันนี้เขากล้ามูบอนแล้วคุยผิดไหมผมเองว่าเขาต้องมูบอนเหมือนกันสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนคนนั้นไหมครับรู้ป่ะเนี่ยเพื่อนมาไม่รู้ไม่เห็นไม่จริงทุกวันนี้ผมยังคิดว่าเล่นคู่อยู่เลยครับคือเขาจะอยู่ในคอร์ดแต่อยู่ในการเล่นของผมใช่ใช่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยมันจะไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่มันเป็นของเราครับเห็นไหมแล้วเนี่ยด่าเยอะไม่ได้อีวิวเบปากไปแล้วพูดไม่ชัดแล้วเขาด่าเยอะแล้วชอบจะให้ก็ดีนะเออรู้จักให้ภัยบ้างมึงจะให้แต่ทีเซอร์ตัวเดียวหนูคิดอยู่ในหัวเล
หนังเงือกงงเลยหรอเลยนะพี่โอ้ท้ายใช่อยู่แล้วเหมือนนี่นะจะไปที่ไม่มีเวลาเพื่อนเลยวะไม่เชื่อว่าเหรอไปตอนนี้ยังช้าไปด้วยซ้ำควรไปก่อนหน้านี้อีวิวกูบอกมาแล้วนะแต่ตัวท่ามันคงไม่อยากเจอหน้ามึงมาเขามาเขามาแล้วมาได้ยินหมดจีลูกให้น้องดีขึ้นถึงกูมาเนี่ยนี่ไงกูก็มองไม่เห็นอยู่ดีตาบอดเฮ้เหนื่อยมากมาก็มาแล้วนี่ไงขอบคุณมากนะที่มาส่งพูดจริงๆกูจะมาด่ามึงมากกว่าเออเอาเลยออกปากอะไรเลี่ยนๆไปเมื่อกี้ช็อตฟิวด่าไม่ลงฝากฟิวด่าได้นะนั่งก่อนแล้วฝากฟิวด่าได้นะฝากแม่ด่าแล้วสวยผมแดงมันมีแล้วคุยกันเลยใจมันมีนี่แหละกูอยู่ด้วยพอดีมีแฟนมาครัวครับอยู่ขอบเฟรมยังไงให้เป็นจุดโฟกัสวะเรื่องอะไรหัวคนเว้ยเหมือนตอนนี้เลยกูก็โฟกัสข้างนอกจอเหมือนกันอ่ะเอาคืนเลยออกไปเลยการลงโทษอ่ะกูให้มึงไม่อยากเก็บไว้หรอเฮ้ยกูไม่ได้เอามาคืนกูให้มึงอ่ะเอาไปใส่ตอนแข่งจะได้เหมือนเรายังเล่นด้วยกันไงกูแสบพี่จังเลยขอบใจนะมึงส่วนเรื่องวิ่งอ่ะกูคงต้องฝากคนแถวนี้ทำแทนแล้วมั้งเอาเลยหรอเลยหรอไม่ใช่มึงค่ะสีเอารู้แล้วเอาแกเป็นชิปเปอร์เอาแกเป็นอย่างงี้เอาแกมันไม่โง่แกเป็นชิปเปอร์คือมีใครโง่ทั้งนั้นคนเขาดูออกกันทั้งบางจ้าเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้พ่อช่วยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวพวกมึงเอาไหมกูก็ห่วงลอยก่อนเอาใส่เสร็จผมมาหึงเบาๆหึงเบาๆแต่อย่าให้ไม่หึงเบาๆแต่อย่าให้ตัวมันทันไปอารมณ์แบบเข้าใจเธอขาดนะแต่อยากกลับแล้วไวๆดิไม่อยากให้เธอยิ้มอารมณ์แบบว่าอ่ะที่รักกูยิ้มได้กูก็โอเคใส่แล้วเนี่ยทำแพ้เลยอ้าวกดดันอยู่นะเออไม่ชนะเราไปหาอะไรกันไปโรงเรียนเว้ยเรื่องอะไรวะมึงดิต้องเลี้ยงกูงั้นดูดีกว่าไหมให้มาถือยืดแล้วไปมึงจะบ้าเหรอไม่เหมือนมึงสีอีกครับมองดูตรงนี้เหรอไกลๆไหนนะมึงจะเห็นไหมล่ะมึงมีสีด้วยมาคอยไปดิมึงสีเล่นเก่งมากเลยอ่ะจริงกูเชื่อเลยเนี่ยเขาภูมิใจนะเขาต้องภูมิใจเขาด้วยมึงทำไมถึงไม่หล่อขนาดนั้นวะมากไรหนวดตรงนั้นอ่ะจะบ้าไปแล้วมีเราจะได้เห็นเขาเราใช่วันที่เราอัดนะคะมันคือก่อนวันสตาร์ลิมพิกวันขอบใจแล้วมึงที่มาวันนี้ไอ้กลับดีใจมากเลยนะว่าน้องต้องขอบคุณพี่นี่พี่เป็นคนร่าเริงไหมเออเอาเครดิตเลยดีขอบคุณพี่เออพี่อยากกินกาแฟอ่ะพี่จะซื้อให้หน่อยดิเออได้ดิปรึกษาเพื่อนปรึกษาเพื่อนเดี๋ยวได้ดิอะไรก็ได้เออรีบๆไปจากตรงนี้ซึ่งเมื่อเจ๊อันนี้ตอนนี้นะครับมึงจากผู้ชายที่แข็งกระด้างใน EP 1สูงผู้ชายที่สูงผู้ชายที่อบอุ่นนุ่มตัวองเนี้ยปกติมึงแดกกาแฟที่ไหนหรือพี่เขาแล้วเออแล้วเอาแล้วมวนเขาจูบกูมวนเขาจูบเลยหรอพี่บอกเขาชอบกูเออจบไหมจีมึงคิดไปเองมึงไม่ยอมไปสาวไว้จีมึงไปสาวไว้ก่อนจูบกูแล้วอะจีเดงละจุ๋แล้วเหรอเออเอาสาวไว้
ูก็มาถามนี่ไงว่าไงต่อดีถามกูเองนะกูจะไปรู้กับมึงไหมล่ะกูต้องถามตัวเองสิกูคิดยังไงกับพี่เขาไม่ต้องมาถามเราได้ไหมได้แต่ให้กูคิดอะไรล่ะมึงก็รู้ก็กูชอบคนอบอุ่นใจดีเอาเมื่อกี้ไม่อบอุ่นใจดีเดี๋ยวพี่ได้ยินเลยมึงพี่บอกได้ยินเปล่าแบบเปล่ามึงพี่เขาได้ยินแล้วขนาดเนี้ยอุ่นใจดีแล้วไงโทษนะพี่เขาอาจจะเป็นแบบอบอุ่นก็ดีอีกเหรอพ่อเป็นคุยกับเขาฟูจิเขาเป็นพ่อตาปฏิกรโอ้ยจีมึงเลิกปั่นหัวเลยละไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เว้ยเอาอย่ามาทำเป็นพูดเดย์แม่เหนื่อยออกันนี่อบอุ่นแล้วหรอโอ้ยอย่าพูดอีกทีอย่าให้กูด่าอีกรอบมึงก็บอกพี่เขาไปตรงๆเลยก็ได้แล้วมึงก็หาพี่เลี้ยงใหม่ซะไม่ยอมไม่ยอมรับตัวเองไงไม่ชอบก็เบื่อนั้นเลยวะต้องเบื่อนั้นสิก็ดีกว่าปล่อยให้มันอึดอัดปะจริงสีกูว่าจริงนะมึงรักลูกจริงวะเนี่ยไม่ใช่ก็จะได้มาได้กันต้องรู้ใจเรื่องแต่แม่อย่าว่าลูกกูหนูไม่เคยว่าลูกพี่บอกโดนกระตุ้นแล้วไงเออโดนถึงตาน้องมาแล้วพี่แค่ให้เดรู้อะโอเครู้สึกไงกันดีมึงคาดดิมึงรู้สึกเขาเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังที่เราเลยเดย์บอกปฏิเสธขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยจะร้องไห้เว้ยเว้ยแม่เห็นเมื่อกี้ปะมึงไม่หอมอ่ะไม่หอมหอมก่อนมันจะฉ่ำแล้วมันจะฉ่ำแล้วแม่หนูเห็นเมื่อกี้เขานอนหน้าใกล้กันอีบ้าอีดอกมันจะฉ่ำอะไรล่ะมึงเข้าใจด้วยอีพาร์ทนี้มันจะผ่านไปรู้17นาทีแหมแม่ตอนนี้อีออกการมันทำกับลูกเรายังดูได้เลยมึงรอดูได้ตอนนี้คนนั่งไงอ่ะหันหลังหันหลังหันหลังวันนั้นแม่หันหลังนี่ให้ดูด้วยหันหลังแท็กหันหลังรีแอคสู้ฮึบฮึบพร้อมยังฮึบแม่พร้อมหน่อยหันไปแม่กัดกัดกันใจกันใจกันใจหน่อยนี่เปิดมาตั้งในรถเลยอ่ะเขาเอาตั้งแต่ต้นเลยต้นพาร์ทเลยโอ้ยสวยผมโอ้ตายตายตายสวยผมสวยใจถ้าเขาดูเป็นกังวลมากตึงจริงอัดแทนมันก็คือขออย่าดมเลยมันชินมากแล้วพี่ทุกอย่างในการลาออกแม่เขาจะรู้สึกว่าการที่เขาอยู่อ่ะมันทำให้น้องอึดอัดแล้วเราก็จะรู้สึกอึดอัดไปด้วยเพราะว่าเป็นคนที่รักอ่ะเรารู้นะว่าการอยู่ตรงนี้มันเงินเดือนสูงมันก็จะพูดเลยว่ากูจะไปออกเพราะเงินเดือน55,000ใช่แต่แบบมันอึดอัดใจอ่ะใช่แล้วเขารักด้วยอ่ะเป็นเราออกเลยออกจริงก็คือบอกว่าเราว่ามันเหมือนเดิมไม่ได้หรอกไม่เหมือนจะเหมือนยังไงรู้ไปแล้วจูบไปแล้วเลยหนักกว่าบอกชอบอีกอ่ะจูบอ่ะรถพี่รู้รถพี่รู้อุ้ยหรือว่าน้องอาจจะมีรถพี่ลุงหรือเปล่าเข้ามาในหัวไม่ไล่พี่เขาออกเลยไม่ไม่ค่ะคือดอกคือเดย์อ่ะไม่ได้ออกหรอกสำหรับฉันอ่ะแต่ฉันหมายความว่าถ้าเป็นฉันอ่ะถ้าเป็นแม่ยังไงแม่ก็ออกถ้าแม่เป็นหมอกอ่ะหรือเป็นกันบ้างออกขอออกเพราะว่าแบบเหมือนกันไปอยู่ตรงอื่นดีกว่าใช่เลยดิทิ้งกูไว้กันเดือนเขาเรียกว่าแหละแม่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอ่ะลำบากใจที่อยู่ตรงนี้แต่เรากลัวเขาลำบากใจกับสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้อ่ะใช่เพราะเขาไม่ชอบเราในมุมที่หมอที่เขารักมากใช่เขารักมากไงเจ็บปวด
ต่เดี๋ยวอีกมุมนึงอ่ะมึงต้องเข้าใจนะเว้ยว่ามันไม่ใช่การออกจากคนธรรมดาในมุมนึงเขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาออกแล้วใครจะดูแลน้องเออใช่โอ้ยมันยากช่างมันไม่ต้องดาวอามามาดูซิพี่บอกเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะตัดสินใจไม่อยากร้องไห้แล้วลูกร้องอึดอัดจริงพี่ดูดิกูยังอึดอัดเลยลูกโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เล่าเองอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขารักมากถึงผมจะไม่ได้คิดอะไรกับพี่อ่ะแต่ผมก็ยังอยากมีพี่อยู่นะอย่าพูดจะตอบพี่พี่ดูหยิบลูกอ่ะไม่นานนะคุณดูนะดูนะหมอหยิบลูกอ่ะแต่กูว่ามันกำลังจะสนุกนะใช่ไงมันกำลังจะเริ่มแบบน้องสับสนเที่ยวเว้ยเปลี่ยนดนตรีละเปลี่ยนดนตรีละเปลี่ยนมูดเปลี่ยนมูดหมายถึงในฐานะคนดูแลอ่ะถ้าพี่วางตัวให้มันเดิมเนี่ยดูดิดูด้านนอกติดอะไรสีหน้ามีความหวังสุดมั้งเดือดถ้างั้นแต่ในว่าพี่ทำได้เนี่ยพี่ก็จะได้ดูแลเด็กเหมือนเดิมใช่ไหมทำลูกเหมือนเดิมได้ใช่แต่ถ้าพี่ล้ำเส้นมาจีบผมเมื่อไหร่เนี่ยผมไล่พี่ออกนะมันคือการอะไรมันคือการท้าทายเข้าใจแล้วครับผมพูดจริงๆนะแต่จริงกันดูแล้วเดิมก็คือแบบก็เหมือนเดิมคือจีบเหมือนเดิมคือการจีบนะเออใช่ไหมทุกคนเนี่ยถ้างั้นเนี่ยใครเห็นขาดลูกใจเย็นหมายมึงอะใจเย็นอย่ามองอย่ามองไม่เห็นอยากให้เดมองเห็นนะเขินระยะคืบเดมองเห็นอยู่แล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเดมองผีเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแต่ว่าน้องเกรนกิเลสคนร้ายอะเกรนกิเลสกับก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก็จีบเหมือนเดิมจีบมาตลอดอย่าเขินอย่าเขินเราอะอย่าเราอะเขินนะตอนเนี้ยดูพี่หมอกมันดูแบบได้มึงเหนื่อยที่คอดิกับซีกับซีไม่ใช่แค่ที่คอนะตอนนี้หน้าชุ่มเก่งมากลูกเอ้ยเป็นปกติเหรอลูกเป็นเหมือนเดิมเลยคนที่เหมือนเดิมอะหนูละตอนนี้ใช่เขาก็เหมือนเดิมอะตอนเนี้ยสั่นเลยเล่นดีอะน้องการมันเทผมแล้วพี่เดี๋ยวจีเพื่อนผมเนี่ยมันจะมาเป็นคู่วิ่งของแทนคู่หรอจีจะมาเป็นคู่วิ่งแทนจีวิ่งไหวใช่ป่ะจีเพื่อนแต่จีวงการทุกฝ่าพี่นะพี่จำได้ว่าตอนพูดเนี่ยช่องฝ่าพี่นะช่องฝ่าพี่อะพี่ยังนี่อยู่เนี่ยมันจะถือว่าพี่ขาดเรื่องจีบของเราเอาดิหนูไม่หมดเอาดิอะไรอย่างเงี้ยเรานั่นแหละคิดไปไกลแล้วอันนี้เป็นแม่ที่เชียร์ลูกเขยได้ปะได้ได้ก็อยากให้ลูกได้คนที่รักลูกจีไม่อยากได้ให้ลูกได้คนที่ดีอยากเห็นไหมจีไม่มาฮัลโหลอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูถึงแล้วจีท้องเสียหน่อยก็ได้จีกูรับกูมาไม่ได้แล้วเออไม่เป็นไรมึงเออนี่ลูกคิดมากเทแล้วบอกนะแล้วหมอกโทรหาจีมาแม่จีมันติดสอบกล้องอ่ะเอาเลยจะมาขอวิ่งไม่ได้หรอสงสัยงานนี้ผมน่าจะไม่ได้ไปวิ่งกับจานแล้วอ่ะเอาไงทางไงก็ว่าได้วันนี้วิ่งไม่ได้นะยังไงงานนี้น้องเด็กก็ต้องมานะนะงานหน้าแล้วกันจานไม่ได้ต้องงานนี้เท่านั้นนั้นผมเด็กที่ไหว้แบบขอรบมาไอ้จานไม่ต้องไหว้พี่เด็กฟังนะนะเด็กเขินไม่ไหววะเขินถ้าเด็กอยากให้เราเป็นเหมือนเดิมแกทำไมเด็กต้องเหมือนเดิมเราสองคนจะไม่ได้กันไม่ได้เออจริงเด็กจริงเด็กจะคิดกับพี่ไม่เหมือนเดิมยอมนะยอมแล้วมีกับพี่ก็ได้แข็งแล้วโอ้ยน่ารักมากเลยทำไมดีอ่ะมึงแล้วพรุ่งนี้กูนั่งฝั่งสีดำอ่ะกูนั่งทำตัวยังไงอ่ะกูชอบเขาไปแล้ว
ใช่นี่แทนนะแต่เขาอยู่สิบสามไม่หรอใช่ก็ทำตัวยังไงอ่ะตอนนี้จินพูดเรื่องใส่เสื้อสีขาวได้นี่เพราะเราทำบุญเพราะจิมมี่เกี่ยวซีอยู่สีขาวใช่จิมมี่ซีอยู่ขาวเออเราก็ใส่เสื้อสีขาวไปเลยฉันก็คืออีสีดำอยู่คนเดียวก็อยู่ไปไหมอีแกดำสีขาวค่ะเขาอยู่สีขาวกันหมดค่ะไปอยู่คนเดียวมึงไปอยู่สีดำหมองใช่เพราะเขาเชียร์มาร์กไงเพราะว่าเชียร์มาร์กอุ้ยแต่แฟนแม่เสื้ออะไรมาแม่มาลุกมาลุกไปกูเลยเสื้อสีเทามาลายเฮ้ยมันขาดเลยนี่อย่าบอกไปเย็บให้นะได้แล้วเขาเป็นตัวซ่อมด้วยของได้ว่ะเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะซ่อมได้โอ้ยเอาละมีใจแล้วมีใจจานอ้นเขินป่ะแฟนจานอ้นสวยป่ะจริงก็ดูหน้าจานอ้นดิเห็นป้ามันคลิกมันธรรมดามันวิ่งได้เลยมันแบบไม่ต้องซ้อมก็ได้อ่ะก็คือมันแบบใจสื่อถึงกันอ่ะสุดๆโอ้โหสะดุดละสะดุดละดูหัวใจพี่หมอเขาลุ้นกันอยู่แล้วตัวโฟกัสสะดุดตรงด่าตอนนี้หมอสะดุดละทำไมอ่ะอยากได้ลูกเขยดีๆอ่ะนี่ป้าเป็นอะไรวะซ้อมหน่อยพี่ซ้อมหน่อยอะไรหน่อยสลับยืนได้สลับยืนเจ็บป่ะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเป็นไรดูดีอ่ะปล่อยป่ะเนี่ยปล่อยเกิดเรื่องกับพี่อ้นเองครับนะมันแกล้งนะโอ้ยใจเย็นนี่มึงเริ่มซ้อมเองมันแกล้งมันเนี่ยจะไปทิ้งกันได้ไงทีเดียวถูกป่ะเออจริงอยู่กับน้องทิ้งกันได้ไงทีเดียวทีกับเป็นกันนะเดี๋ยวว่าสิงละPK ดอกทำไมวะมันก็ไม่ดีไปกว่าพี่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวบอกนะก็คือผมอะว้าวพี่เรื่องพี่ผ่านจริงเหรอวะคนสวยเว้ยแอบเฮ้ยเอางี้ใครจะจีบใครแล้วนะงงละหยอดเก่งเลยก็พี่เข่งหนีเฉยเว้ยที่เราไม่ดีกันมั้งพี่อะเออรู้แล้วพี่รองเท้ามันไม่ดีเลยใครคนจะว่าเปลี่ยนพี่ทำอะไรเนี่ยก็คู่นี้มันไม่ดีไม่พี่ไปช่วยเลือกซื้อให้ตรงเนี้ยเออเนี่ยช่ำอย่าบอกมันพูดเลยไม่เอาพูดนั่นเลยเออแป๊บเดียวคู่นี้เอากันซื้อให้ไงใช่เอาไปเก็บเอาไปเก็บเก็บไปเก็บเก็บเฮ้ยเขาเพิ่งถึงบ้านแล้วอ่ะเออไม่ใช่มาอินเน่พี่ไหมเออเอาเชือกลูกแสงน่ารักอ่ะว่าน้องผูกอินเน่โอ้โหจับได้แล้วเขาจับไปนี้ยังเขาไม่รู้เป็นซิกเนเจอร์โอ้ขึ้นมาขายไปเนี่ยพอก่อนขายทุกอย่างไม่ได้เลยผู้ใหม่เนี่ยมันจะไปรู้ใจเท่าคู่เก่าที่อยู่มานานแล้วได้ไงวะสัตว์ใจเฮ้ยพูดถึงรองเท้าใช่ไหมเออเออเออรู้พี่จีบป่ะรวยอ่ะนี่หรอคุ้มละกับที่คุ้มกับนายฟ้านี่เออเออตรงนี้ไปไปลองไหม GMM TV X New Balance เหรอขายเลยเหรอก็ซื้อเลยอะไรหรอต้องเชื่อสีนี้ด้วยกดขาซะแล้วคนไทยแท้ค่ะจะไม่นั่งบนเตียงไม่มันเนื้อไม่อาบน้ำอาบเท่าไหร่หรอไหวไหมให้พี่รู้ได้ปะอย่าแม้แต่ละคิดผมนวดเองได้นะคือเมื่อก่อนเขาให้นวดเอองงมากไม่ใช่ไม่กลับนะมีเจอกคิวกินเลยลูกเกิดคิวนั่นไงนั่นชอบตะคิวมาถูกเวลาจริงตะคิวเรียกได้ตะคิวสั่งได้เออถ้าพี่หมอกนวดให้เนี่ยจะโดนอะไรของน้ำเส้นอีกนะ
ูตรพี่หมอกงงมากจับเด็กกระโปรงสูตรน้องดิ้งอันนี้คือวิธีที่ถูกนะทอยมงเขาเรียนหมอไงเขาคือเรียนหมอมึงคาแรคเตอร์ไม่ได้เรียนมาจบช่างโอเคแล้วมองเบาๆซีนี้คือหมอครับหมอจิมมี่คุณนะพี่จังเลยเดี๋ยวพี่กลับก่อนนี่ก็จะกลับอย่างเดียวเลยถามจริงถ้าอย่างหมอกไม่ได้เดี๋ยวพี่อ่านะสไปร์ไลท์ให้ฟังได้ไหมเอาเลยสิคนที่หนึ่งเลยดิอุ้ยเล่นตัวเลยหนึ่งงานเดียวเลยอุ้ยเราละงานเลยดีคิดเอาดีไหมแต่ว่าถ้ามีเจ้านายพูดกับพี่พ้อขอร้องดีๆนะพี่ก็ควรจะยอมอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วต่อแล้วอ่ะเฮ้ยพี่บอกครับครับลาสไวร์ไลท์ให้ฟังได้ไหมครับได้ครับมันจะบุกบ้านเนี่ยทำยังไงมันจะบุกบ้านมันฟินเกินมันฟินจนกินแล้วของไม่ได้แล้วใช่ไหมเมื่อตอนนี้คือเลยกินแล้วทางจะบุกไม่ใช่กูกินคนแรกพี่มึงอย่างพี่ผัวอะไรพี่ผัวในเนี้ยมีแค่กูคนเดียวที่โสดหนูโสดนี่ไงโสดแต่หัวใจมีกับเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักคือมันน่ารักมากเลยคืออย่างหมอกไม่ได้ปกติจะเรียกอะไรวะหัวใจไม่ได้นวดอีกแล้วมาเลยหมอกนวดให้หน่อยได้ไหมตายคุณคนนวดให้ทุกวันนะเธอแล้วพี่หมอกอ่ะแหมตอนอันนั้นก็คือแบบอะไรมึงกลับไปให้เพื่อนนวดให้นวดถี่กว่ากูที่ทำงานร้านนวดอีกจีนี่ก็ด่ากูเลยแฟนน้องดูมันสบายเนาะมีคนคนหล่อนวดให้เนี่ยขอบคุณจริงๆนั่นมีอะไรวะต้องพูดมากๆเฮ้ยไหนมาเห็นนะไม่เห็นเฮ้ยพี่แจ็คโอ้ยพี่หมอกไอพี่หมอกโอ้ยพี่หมอกชีวิตน้องเด็กสดใสมากเลยอ่ะได้ยิ้มเลยโอ้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 ยอยากรู้เลยว่าจะไม่แชร์เขาพวกนี้กูอยากรู้ว่าเด็กกับใจเรื่องนี้อะไรกันจริงเรื่องไหนกันทำการเสร็จแล้วแอบจ้าเฮ้ย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 กิมมูท่ากิมสี่ทีไม่ไหวตัวอย่างนี้ฟ้าสดลุ้มค่ะเวลาเท่าไหร่พี่เออน้องดีมากเลยเตียงแล้วอ่ะมันค่อยๆขยับขยับพันอ่ะ
แกล้งเดลหมอกอย่านะหมอกอย่าไม่เอานะไม่หรอกเพราะว่าเขาอบอุ่นเขาไม่นี่หรอกก็แสดงว่าก็พี่พูดอะไรไปตอนนี้คืออยากให้น้องรู้แหละเดี๋ยวคงไม่ได้ยินเลยเขารู้ว่าน้องแกล้งหลับอ่ะเขารู้ใช่ไหมลูกกูจะได้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้ยโอ้ยชื่อเดย์ยีโน่โอ้ยเป็นชื่อเป็นชื่อได้ยินเสียงแม่แล้วตอนนี้แม่อันแม่ขันหัวแม่แม่กาวใหม่แม่กาวนี้มันเหมือนหันลูกมามึงฝันดีนะครับน้องเดย์เอามือมาลูบหัวแบบแล้ววันนี้ตกมาไปซื้อของที่สะพานพุทธก่อนมาถามพวกมึงถูกปะแล้วไปยืนรอดูพลุที่ลำพลุก็ไฟไหม้สะพานพุทธไม่ดูเป็นล็อกที่ไฟไหม้สะพานพุทธความเครียดเลยรู้ไหมทำไมไปยืนคุยกับแม่ค้าไปยืนอยู่ตรงร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ยืนกินลูกชิ้นปิ้งเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ดูพุเนื้อจะรอดูพุแล้วก็เล่นกับลูกเขาลูกเขาชื่ออะไรนายมึงมันรีเลตอ่ะมันรีเลทให้เราต้องเป็นแฟนคลับเรื่องนี้อ่ะมึงเป๊ะไปหมดอ่ะน่ารักมากอ่ะเป็นไรเขาเราทำอะไรได้นอกจากดูต่อมันจะจบพาร์ทนี้เรามาดูแม่บอกว่าจะดูด้วยความอึดอัดเชื่อไหมว่าเดย์ยิ้มยิ้มสิมามันเป็นซีรีส์ไงโปรดิวเซอร์มือทองแล้วจะถูกหรือเปล่าลูกกับเรายิ้มนั่นเฮ้ยยิ้มสิลูกยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มหน่อยเราบอกแล้วว่าบอกฝันดีกับน้องยิ้มไหมใจสั่นเออน้องใจสั่นแหละโอ้ใจเต้นนี่นี่กูกินกับพี่นัดไปยิ้มพี่กับยังว่าพี่กับยังว่าพี่กับยังยังแอบมองอยู่ชัวร์แต่พี่กับหมอกลับมาดูน้องก่อนฉันว่ายืนอยู่ตรงหลังแล้วเพราะที่เห็นประตูได้เลยมาเร็วเดี๋ยว5 4 3 2 1 yeah. ถึงแล้วน้อง1 ชั่วโมง 53น้องเรียนไม่กินน้ำเลยนะก่อนกูตายตั้งแต่นาทีแรกโอ้โหกูนอนได้ไม่ได้เหลือแค่พรุ่งนี้อย่ากดดันตัวเองก็พอเอ้ยแล้วพรุ่งนี้พักกันที่ไหนอ่ะเผื่อได้ไปพร้อมกันเลยไปที่บ้านแล้วพี่บ้านน้องเรียนเหรออืมบ้านน้องเรียนอยู่ไกลจากงานมากเลยนะทำหรองานจัดที่ไหนครับคือพี่ลืมไปว่างานมันเริ่ม17:00แล้วมันแฟนเหรอส่วนใหญ่ก็จะนอนกันใกล้ๆแถวนั้นแหละบ้านตอนนี้สงสัยว่าจะเต็มหมดแล้วมั้งบ้านดานนผมรู้จักที่หนึ่งเดินมาที่งานได้เลยยังไม่เต็มเลยบ้านมึงที่ไหนวะพี่บ้านกูบ้านพี่ใช่หรอใช่มันต้องใช่เลยต้องชาวนี้เจอน้ำตาลนะก็ใช่ไงก็ดีเลยฉ่ำเลยเขาเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาก็เขี้ยวหลวมเขาเป็นแฟนกันแล้วที่เห็นน้ำตาลท้องน้องจะไม่คิดมากใช่ไหมน้องไม่เห็นน้องไม่เห็นไอ้เขี้ยวแล้วลูกน้ำยาจะไม่ออกเดินเล่นด้วยมึงเลิกเดาดิอีดองเขี้ยวอ่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านพี่หมอกนะครับน้องเด็กน้องมาร้านแม่แหวนมองไม่เห็นเนี่ยมึงรู้เลยว่าพี่ยิ้มอยู่อ่ะจุ๊ยก็นานๆทีคนจะมาบ้านขอดีใจหน่อยได้ป่ะเอาหมออะไรมาแล้วก็รีบเข้าบ้านดิกูหิวจะตายอยู่แล้วเออเดี๋ยวกูทำข้าวให้กินไปดิเข้าบ้านดิไปเมกินข้าวกันเขารู้ว่าลูกกูไม่คิดมากระวังนะระวังนะบันไดนะมึงท้องน้ำตาลเหมือนแค่คนกินบุฟเฟ่ต์มามึงอยากเอาของไปกินเมนูนี้นะครับทุกคนมีปลาทอดผัดไทยไก่ทอดเกลือยำปลากระป๋องแล้วก็แกงจืดเต้าหู้หมูสับอร่อยนะครับทุกคนบ้านบ้านหน่อยนะพอกินได้ไหมอ่ะได้พี่กินดีกว่ากูเยอะเมลก็ยังไม่ชินอ่ะช้อนบ้านพี่นะเบาหน่อยมากกว่าบ้านนี้เยอะเลยแล้วก็จานอ่ะเล็กนิดนึงนะกูอยากไปน้ำตาลอ่ะกูอยากนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปลูกมึงเดี๋ยวท้องแล้วเออสต๊อปดิต่อ
กูไม่ได้คุยตรงนี้กูไม่ได้คุยตรงนี้ไปขอโทษขี้ดอกดูกูอีฟ้ากูอีฟ้าพี่กูไม่ได้ดูจอหรือฟังมึงสองคนคุยกันดีอีผีเปรตโอเคดูสองเรามันไว้เรื่องเถียงกันนะเนาะดูอีนี่การไปตาค่ะน้องมาหมดอีกงอีเก่งกูรู้จักทุกคนเฮ้ยกูหลายทีแล้วทำอาหารอร่อยขึ้นนะเนี่ยนี่สรุปไปดูแลน้องเดฟหรือว่าไปฝึกเป็นเชฟปอนนี่ก็กูไปฝึกงานกับลูกเชฟเหอะขนาดแค่กูอุ่นข้าวนะเว้ยยังหาเรื่องตีกูได้เลยไอ้ลูกผมก็แค่แชร์วิธีที่แม่ผมทำอะที่จริงแม่ผมสอนคอร์สด้วยแสงโอ้แล้ววันแรกที่เรามาพี่เจมตีสตาฟเรื่องหุงข้าวข้าวแข็งข้าวแข็งหนูใส่น้ำน้อยไปนะที่ลืมดีอย่ามาบินทาแม่กูแล้วประเด็นคือป้าคนอื่นจะมองกูไม่ดีเลยช่วยไงแม่แม่เป็นคนกินง่ายอะไรก็ได้ใช่แต่ถ้าข้าวแข็งกินไม่กินมันดีไม่มึงอย่ามาว่าแม่ก็ออกไปซื้อข้าวเซเว่นแล้วไงเออหมาได้ยินเสียงคนหุงไหมคุณไม่มีอะไรแม่เก่งขนาดนี้เนี่ยงั้นแสดงว่าเดย์ก็น่าจะต้องชอบคนที่ทำอาหารเก่งปะชี้ค่ะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นพี่แค่อีกเอาได้อย่างแบบแบบหน่อยเอาได้ปะเอาสิทงอีกทงแก้วแตกโอ้เขาเป็นบาริสต้าไงตอนนั้นจะพูดแล้วของผมเดี๋ยวไปบอกกูว่าเขาชอบคนอบอุ่นใจดีมันนี่มันเวฟเดินได้ไม่ฝากคนแรกเลยหรอมันเวฟเดินได้มูลของการเยอะๆนะครับที่กูจะตักข้าวไปหมดบ่อเลยอีควายเขาไม่เลี้ยงมึงออกไปเหี้ยเปลืองไม่ใช่ถ้าเป็นเราไปนั่งเขาจะบอกว่ากินน้อยๆข้าวหมดจะหมดบ้านแล้วผมขอร้องนะครับเดี๋ยวข้าวผมหน่อยหยุดกินได้ยังครับสั่งหมดหม้อเลยแต่บางทีถ้าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเนี่ยไม่ต้องอบอุ่นมากก็พออยู่ได้ครับกำลังล้ำเส้นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ทำไมอ่ะเขาอยากให้ยายอยู่ได้ใช่ว่าเขาเริ่มเปิดใจแล้วนี่เขารู้ตัวเองด้วยเขารู้ดูเขายิ้มดิข้าวหวานมากยิ้มอะไรอ่ะไม่ได้ยิ้มมึงยิ้มกับข้าวมันอร่อยเว้ยมันหวานก็ดีอ่ะนี่เราเป็นแขกปล่อยให้เจ้าของบ้านร้านจำไปเออจริงทำถูกโอเคอันนี้คือช้อนส้มนะข้างหน้าเนี่ยคือมะม่วงขอบคุณครับน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณครับหอมกลิ่นมะลิป่ะพี่อือใช่ๆมีเหรอไม่บอกมันเพิ่งมาปลูกได้ไม่นานนี้เองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอขาชอบอีนี่หน่อยปลูกทานตะวันตัวบ้านแล้วเนี่ยบอกว่าพี่พอใจกำลังมีน้องแล้วครับใช่กี่เดือนแล้วครับพี่ห้าเดือนแล้วอะอ้าวโหเนี่ยอยากลองกลับไหมนะอุ้ยอุ้ยห้าเดือนแล้วว่าผ่านไปไวเนาะน้องก็ดูชอบเดย์นั้นเนี่ยอุ้ยรู้สึกไหมเดย์หรอเดย์น้าน้องแม่น้องแม่ถูกแล้วเหนื่อยใช่ไหมพี่แม่ผมก็เป็นซิงเกิลมัมอะโอ้พี่นึกไม่ออกเลยอะว่าแม่เดจะเก่งขนาดไหนถึงเลี้ยงเดได้ดีแบบเนี้ยไม่ได้ง่ายหรอกพี่ผมดื้ออะต้องมาเรียนละเอียดมากแต่ผมเชื่อว่าพี่ทำได้นะพี่อะหมอพี่อะนั่งดูแล้วบอกว่าพี่น้ำตาลเรียนละเอียดมากเลยอะขอบคุณนะหนูเชื่อเลยว่าท้องอยู่อ่ะแล้วนี่ตั้งชื่อให้น้องยังครับจริงๆก็มีคิดๆไว้บ้างนะแต่ว่าชื่อที่พี่ชอบเนี่ยพี่ชอบชื่อมีเหมือนในรัสทวายไลท์นั่นแหละอ้าวนี่พี่รู้จักเรื่องนี้ด้วยเหรอรู้สิก็พี่หมอกอ่ะ
แอบเอากลับมาอ่านที่บ้านบ่อยๆเขาซ้อมก่อนไปเล่าให้เดฟฟังกูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยทำอยากมีหมอกน่าจะ EP ที่แล้วป่ะน่าจะ EP 6ป่ะเสียบได้หมดกูต้องเอาโทรศัพท์ลบไม่ไหวอ่ะเสียบโทรศัพท์แสบไปอีกมันมี EP มันมี EP นึง EP 6ว่าที่เขานั่งข้างตู้ปลาแล้วเขาเล่าเพราะว่าตรงหนังสือมันจะมีเหมือนโพสต์อิทเล็กๆใช่ละเอียดมากน้องไม่เห็นอยู่แล้วว่ามีขนาดน้องต้องสอบมหาลัยเลยไม่อ่านเลยใช่แม่แย่กว่าหุ่นหุ่นก็แข็งนะเมื่อกี้โอ้ข้ารู้ไหมผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยพี่ใช่ไม่รู้รู้ปะสมัยเรียนกันแค่มันเห็นหน้าปกมันก็หลับแล้วไอ้หมอกอ่ะที่จะบังคับให้มาหนังสือได้เขาไม่ได้บังคับเลยด้วยเนาะพี่หรอพี่ลุงอ่ะพี่สาวไอ้หมอกมันเคยเล่าให้เดฟังไหมได้ยินชื่อพี่เขาไหมผมรู้แค่ว่าพี่เขาเสียไปแล้วอ่ะพี่หมอกเขาไม่ค่อยชอบพูดถึงพี่ลุงเท่าไหร่อ่ะพูดแล้วก็คิดถึงคิดถึงนะเจ้พี่พอใจเราเลี้ยงพี่ลุงให้ฟังหน่อยสิเราอยากรู้เหมือนกันพี่ลุงเหรอน่ารักมากปากหนุ่ยอ่ะปากหนุ่ยอ่ะเมื่อกี้อ่ะปากหนุ่ยน่ารักมากมึงไม่ได้รู้เลยเป็นคนไทยเนี่ยอยากใส่ใจเด้อ้าวเข้าใจอ่ะอากาศมันเย็นนะพี่ผมเลยให้พี่เขาเข้าไปนั่งพักในบ้านหน่อยโอ้ยไมโครเวฟเดินได้ของจริงเราคุยอะไรกันเผาพี่เล่เลยดิผมเข้าใจแล้วนะพี่ว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่าเรื่องพี่ลุงให้ผมฟังอะเข้าใจเล่าให้ฟังหรออืมผมขอให้พี่เขาเล่าเองแหละเขาเข้าอยู่ในโลกของกันและกันจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากปิดอะไรเรื่องนี้หรอกแค่ไม่รู้ดิถึงพี่จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเลือกครับแต่พี่ก็ไม่อยากให้ใครมองมันไม่ดีผมว่านะพี่เขาต้องเป็นคนน่ารักมากๆแน่เลยทำไมเดี๋ยวคิดอย่างนั้นเอ้าก็ตั้งแต่เข้ามาในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนผมก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นอุ้ยเห็นก็มาบ่อยๆผมรู้สึกได้จริงๆนะพี่คนข้างๆก็อบอุ่นนะหนูชอบไม่ใช่หรอมึงจดตั้งก่อนจดตั้งก่อนอีวิวเยี่ยมากจดอีวิวเยี่ยมากทำไมแม่ลูกเราอ่ะยกให้เขาเลยหรอเราก็นั่งเขินแล้วน้องปื้มเดินใจในครัวมันปื้มเดินใจในครัวใส่เสื้อแขนไม่ต้องสงสัยไงสงสัยปื้มเดินใจในครัวใส่เสื้อสงสัยไงมาเดี๋ยวรู้ว่าบ้านหลังนี้ไอ้ลุงมันเป็นคนเลี่ยงเลยนะผมเชื่อระเบียงเนี้ยพี่กับมันก็เป็นคนช่วยทาสีผมมาทำให้พี่ลำบากเลยกูไม่ได้อยู่บนดาวทำไมไม่ห่วงพี่อ่ะกูอยู่ในห้องนอนเลยเปล่าผมกลัวว่าพรุ่งนี้พี่จะไม่มีแรงวิ่งเลยเดี๋ยวเอาผ้าห่มผืนบางไปก่อนจะได้ไม่ร้อนห้าหมื่นเนี่ย
ของพี่ชัวร์เลยจำกลิ่นได้แม่กลิ่นมันชัดซะขนาดนี้จำกลิ่นพี่ได้กินอะไรกับพี่วะเนี่ยมึงเราจะไม่มีทางจำกลิ่นใครได้คิดคิดว่าจะไล่ออกคืนนี้เลยดีไหมเพราะว่าอะไรเหรอทำไมไม่ออกตัวนี้รอแล้วอะไรยังไม่ทำอะไรเลยไม่ค่อยชินเลยไม่รู้จะหลับหรือเปล่าหลับปุ๋ยเลยสรุปโกนเลยลูกกูโกนเลยลูกกูแต่ว่าของเราแม่แม่เดวขนาดนั้นเดวขนาดนั้นแต่กลัวอย่างนั้นเลยแม่เราเราเดวดอกมะลิหรอมันดีเหรอจะได้หลับสบายไงกินหอมเพื่อจะได้สบายขึ้นผู้ชายอบอุ่นภาพสวนหน้าบ้านลอยขึ้นมาเลยอะอุ่นมาไหมดูสายตาที่เขามองน้องเออแบบน้องไม่ต้องเห็นอะแต่เขามองเขาอบอุ่นมากเลยอะหอมจังหรอลองดมไหมเฮ้ยมึงอะไรดมมือดมมือแม่เราต้องจับกระดักหมอกมันต้องดมมือแล้วจับอย่างนี้เลยอย่างนี้หมอกอีกมืออีกอุ้งอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหสายตาคุณจะขีดมือจุ๊บนิ้วเลยยาลูกกูเขินแล้วเนี่ยยามันหายใจใส่มือแกลมหายใจมันโดนมือได้ดมดอกไม้จริงหรือเปล่าก่อนนี่ดมพอมองในหน้าน้องร้ายนะคะวันนะมันร้ายจริงพี่กำแพงบ้านพี่นี่ก็ล้างเหมือนกันเนาะชิบหายกูว่าแล้วนอนไม่หลับเด็กพูดอย่าพูดเสียงฉันมากเด็กพี่ข้างบ้านเนี่ยนานๆทีแฟนแกจะกลับมาเยี่ยมแน่แล้วคนมันรู้สึกอ่ะเติมของกันรัวๆเนี่ยอีวิวกูคิดเป็นไรนี่เด็กเป็นเล็กอ่ะมึงควรฟังเรื่องของผู้ใหญ่สิเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะมึงพี่ก็ไม่ควรฟังเหมือนกันนั่นแหละพี่ฟังได้พี่โตแล้วเอ้าวะเป็นไงฟังเฮ้ยฟังโหนี่ฟังนี่แหมเฮ้ยเฮ้ยสัปดาห์ต่อจากนี้เราต้องอยู่กับอารมณ์อะไรวะต้องมีคุณชัดชาติวิ่งอยู่ข้างๆเลยนะถึงจะถูกต้องพร้อมไหมสุดสุดมาเก้าแบบแรงมึงแยกออกจากต้นไม้เลยอ่ะเหมือนจะอ้าวแม่น้องโมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เฮ้ยทำอะไรมาเนี่ยเสียเหมือนคนไม่ได้นอนโอ้ยนอนยังไงอ่ะข้างบ้านพี่บอกนะเขาตำน้ำพริกกันทั้งคืนน่ะนอนไม่หลับเลยเนี่ยเฮ้ยตำน้ำพริกอะไรวะอร่อยไหมกันนั่นแหละตำน้ำพริกอ่ะตำน้ำพริกจริงๆเหรอโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยเหรอเออใครอ่ะใครอ่ะแม่มันเนี่ยอ๋อแม่ตาลอ๋อเราเพื่อนหมอกมันใช่ปะอืมสวยอ่ะพี่แค่ถ่ายเก็บไว้อ่ะเพื่อวันนึงไอเดย์มันอยากกลับมาดูโอ้ยเขาลังน้องใช่ไหมแล้วพี่ไม่ไปถ่ายใกล้ๆอ่ะทำแบบนี้เหมือนพวกโรคจิตเลยไปเร็วเฮ้ยไม่เอาตันมาพี่เข้าไปก็ทำให้มันเสียสมาธิเปล่าสวยมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอบคุณครับเดี๋ยวขอบคุณค่ะโกงไปหมดแล้ว
หยุดเลยไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะอันนี้ลูกผัวเก่าหนูแต่ว่าตอนนี้หนูเทนไปแล้วอันนี้ก็โสดเลยล่ะเลยล่ะอะไรพี่หนูพูดเลยลอยเป็นการพูดลอยที่แบบมาร์กกระโดดรับได้ไหมก็ไม่ใช่พี่นายโสดปั๊บพี่นายกระโดดเปิดรับช่วยด้วยอยู่โพนี้เอ้ยกูอยู่เลยเปิด075ไม่มีแบบนั้นตื่นเต้นน่ะเดี๋ยวงวดที่แล้ว57มีใครมองผมแล้วก็ทาง68ด้วยขอเนี่ยขวามือเราอ่ะเป็นเด็กมาวิ่งกับครอบครัวน่ารักส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นลุงกับป้าเขากำลังมองอ้าวกันอยู่อ้าวเหรอวะเป็นหมอดีกว่าสวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีเป็นไงมาไงเนี่ยสายเฮลตี้อย่างงั้นเหรอวิ่งกับเขาไม่พี่ผมมาลองเฉยนี่พาน้องเขามาวิ่งอ่ะเออดีจะว่าไปเผลอแป๊บเพิ่งเร็วไงเนี่ยยืนหน้ามารถกลับแล้วนี่เออแป๊บเดียวพี่อ๋อเร็วแล้วผมคิดว่ายังว่าผ่อนรถเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรต่อดีอย่างว่ะพี่ยังไม่ได้คิดเลยคืองี้เว้ยเพื่อนพี่เห็นปัญหาหัวหน้าช่างที่อู่อยู่เบื่อมสนใจเบื่องานที่เลี้ยงเมื่อไหร่เนี่ยติดต่อไปได้เลยได้เลยพี่ได้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากเจอกันเจอกันนะครับให้เขาไปมีชีวิตที่ดีอยู่น้องเข้าน้ำที่ไหนครับเลยพี่เป้ชอบเขาไปชอบไม่แต่เขาก็หวังดีกับน้องไงแต่ไม่ตอนนี้น้องเชื่อว่าเขาเบื่อหรือเปล่าถ้าหนูดื้อได้แล้วลูกหนูเอาละครับต่อให้นักวิ่งทุกท่านเตรียมตัวรอฟังเสียงสัญญาณเอ้าเอาจบแล้วเห็นไหมเป็นอะไรเนี่ยก่อนวิ่งด้วยนะเดี๋ยวล้มลูกงั้นเดี๋ยวพี่ถ่ายเป็นรูปไปนะเดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอให้โมเมนต์เอาไลน์มาก็พอว้ายจีบนี่จีบพี่เหรอหยอกเล่นแต่ไม่ว่ามีจะวิ่งตามแสงแดดไปไกลแค่ไหน
ขาก็ไม่มีวันไล่ตามดวงอาทิตย์ได้ทันพี่เกียร์เล่นเกมดีละอีก50เมตรข้างหน้าจะเป็นเส้นชัยถ้าถึงเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะขอเดินแฟนว้ายอุ้ยเลยเหรออุ้ยตามนี้นะอุ้ยอุ้ยต่อละกูอ่ะทุกคนลุกไปหมดแล้วจริงไหมยังไงต่อพวกเราจะอยู่แค่นี้ไหมไม่กูจะอยู่บนลู่วิ่ง7วันไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่แค่นี้เราจะใช้การเหนื่อยตั้งนานไปลุยเหนื่อยตั้งนานฮึบฮึบแล้วลุยเอาหน่อ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 ยให้เออเออน้องดึงอ่ะดึงทำไมลูกไปไหลเลยเขากำลังตกใจไปไหลเลยไปหน่อยดิไปหน่อยเอ้าเฮ้ยพี่นั่นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไปไปลูกกูไม่อยากไปหน่อยเดไปหน่อยสิบเก้ามาใช้มาเรียกหน่อยใช่ห้าสี่ไม่หลอกอีนี่นะสามนี่ปล่อยสองหนึ่งแม่เฮ้ยไม่ยอมเข้าเลยเข้าหน่อยเดินหน่อยเก้าเดียวเองเธอเดี๋ยวปล่อยถ้าแม่งเชื่อหลุดถ้าเชื่อขาดโอ้ยเดี๋ยวเอาลูกเดี๋ยวก็ให้เขาขอไปก่อนลูกจะปฏิเสธได้เพราะว่าการเขาขอเราได้ก่อนใช่ไหมแม่ชนเงาของเขาเต้นรำท่ามกลางแสงแดดสุดท้ายของวันอย่างมีความสุขเป็นให้ก็ได้เป็นให้ก็ได้เป็นให้นี่มัน
พี่กับเป็นช่างอ่ะไม่ได้นะอืมมาเฮ้ยทำไรอ่ะหนูถ่ายให้พี่น้องจะได้มีรูปคู่ร่วมเฟรมกันบ้างไงอีพีนี้ทำไรหรออีพีนี้นะยิ้มหน่อยคอยคอยแล้วสีดำเลยมึงมึงมึงถ้าเราแง่สองฝั่งมาทำแบบงานความรู้สึกน้องก็อึดอัดขอบใจนะว้าวเดี๋ยวพี่กลับแล้วเอ้าพี่ไม่ไปฉลองกันต่อไม่ไปหรอกไปก็เป็นก้าวเปล่าอ่ะนี่พี่รู้เรื่องเราสองคนด้วยหรอรู้ดิขนาดน้องยังรู้เลยแล้วก็ช้าซะขนาดนั้นน่ะใครจะดูไม่ออกเออจริงเฮ้ยงั้นหนูหนีกลับแล้วดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับทางไหนอ่ะให้ไปส่งป่ะหรืออยากหาอะไรกินแถวนี้ก็ได้ไม่ทันไม่ทันดีเฉยไม่เดี๋ยวไปเลยหยอกแต่ว่าคนท้องกินจุนะพี่ไหวเปล่าเรากินจุนะหยอกเฮ้ยพี่หนุ่มพี่ไหนหล่อมากพี่ไหนหล่อมากพุ่งชอบเขาท่าพี่หล่อมากเด้เลิศสุดยอดมากคุยเลยเลยเดี๋ยวนี้เออหอมมากโอ้กินมากเข้าเลยพี่อยากสมชื่นด้วยกันไหมไม่ยากเซ่แต่เดี๋ยวจะหาพี่ทำเส้นน่ะปุ้ยลืมไปคุณแปงแล้วนะอะไรหรอดีลาเยอะไม่ต้องกินมันแล้วโอ้ยร้อน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 ร้อ
Mm-hmm.
ทำไมผมมองไม่เห็นนะฮะเฮ้ยนะมึงเห็นแย่ลงเหรอพี่พี่มันมืดไปหมดเลยพี่ทำไมผมมองอะไรไม่เห็นเลยพี่ใจเย็นเด้เด้พี่อยู่นี่เว้ยใจเย็นมองอะไรไม่เห็นเลยเย็นๆคนเขียนบทโว้ยมึงไปดูที่ใครเขียนบทไม่ได้ไม่ได้กูบอกแล้วว่าอย่าลงจากลานจอดรถน่ะอย่าลงกูไม่ได้มาลานจอดวิ่งเลยลานจอดวิ่งคืออะไรเรื่องบินเนาะไม่ได้มึงช็อตที่แบบหน้าน้องเริ่มเปลี่ยนอะแล้วพอตัดมาเป็นภาพที่แบบเป็นแบบมึงเรายังกลัวไม่ได้เลยค่อยๆเผาค่อยๆเผาเป็นไอวิวของน้องคือมันเราเองยังรู้สึกแบบจากที่เห็นมัวๆกลายเป็นแบบกลางจะเห็นหน้าพี่ชัดๆแล้วอ่ะแล้วก็แบบหายเลยมืดด่าเพราะว่ามึงก่อนจะได้กระจกตาไว้ในกายเธอเอาอย่างนี้ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะข้างเดียวได้ไหมตลกอีกหนึ่งหนูไม่อยากให้มึงนี่นานดอกมันก็ยังมีไปเก็บดีหนูเห็นด้วยกับมันนะแม่เอาทำยังไงได้บ้างแม่ลองคิดลองคิดจบสวยๆออกมาดิเอาตาพุ่มมึงไปให้ลองไม่จบสวยคือมันมีคนบริจาคได้หันก็คือแบบว่าได้กระจกตาใหม่หกหมื่นไม่แบบโกรธมากเลยโกรธพี่ออมมากเลยไหนแม่กูบอกแล้วทุกคนนั้นอะโกรธมากเลยเข้าใจแหละเขาเป็นคนกำกับแต่ว่าตอนตัดอะตัดตอนที่ของแฟนเสร็จก็ได้อ่ะเออจริงเออให้กูอยู่กับอะไรเนี่ยแล้วคือแบบเข้าใจไหมพอจบว่าเป็นแฟนกันปุ๊บอ่ะเขาก็ฟินเออแล้วก็ฟินไปหนึ่งฟินไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาเป็นแฟนกันเออแบบว่ากำลังสมแหวนเปิดมาปุ๊บค่อยบูดแต่นี่คือบูด7วันมึงคิดดูวันที่7ฟองขึ้นมาถ้าอยู่ในถุงคือถุงปิ่งถ้ารวมมิ้นที่แล้วระเบิดถุงอยู่ในถุงอ่ะนี่คือเป็นแบบระเบิดอ่ะพองจนเป็นแบบเต็มข้างเลยก็บอกแล้วถ้ายังไม่กินอย่ามีบูดมากบูดทำไมอ่ะไม่ทำอย่างนี้ไม่รู้เลยตอนนี้คือ6วันนะแม่เรียกต้องอยู่อะไรคือเบื่อเขาจะคิดงี้วะ7วันที่แล้วมีความสุขมามากพอแล้วตรงไหน7วันนี้เอาซะหน่อยกูไม่สุขกูรู้สึกว่าแบบสุขแบบใดมาเถอะก็น้องจูบจูบบนไอ้นี่ไงดัดฟันตอนนี้ขึ้นเพลงปะขึ้นปะไม่ไงอยากเข้าไปร่วมเช็คเองขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ป่ะขึ้นไปแล้วไอ้ขึ้นที่3ขึ้นเพราะว่าด่าไม่ขึ้นเพราะอะไรมึงแต่มันเศร้าจริงๆนะไม่คือแบบว่าเขาตัดจบตรงที่แบบภาพมืดแล้วกูอยู่แบบภาพมืดปีแล้วเดี๋ยวนะนี่คือ EP 7 8 9 10อีก5 EP แล้วเอางี้ปมพี่น้องอย่ามาแก้เลยใช่ไปเที่ยวกูสาดได้แฟนกันแล้วอ่ะเดี๋ยวกูต้องมาดูลูกกูเบสซีนโอน้อยออกโอ้โหน้อยออกคนนี้มี4คนเออเบสซีนเยอะน้อยออกอันนี้เป็นสุดท้ายนะอะไรแม่แม่แม่โอ้ยอย่าพูดเลยชอบซีนเมื่อกี้ภูเขาอ่ามันแบบว่าทำให้ดูให้น้องรู้สึกให้น้องสัมผัสได้ใช่ให้น้องสัมผัสได้ว่าแบบว่าเออมันเป็นทีนี้ successful ที่จบแต่มันกำลังแบบเหมือนหัวใจมันค่อยๆปอตู้มน่ารักดีอ่ะมันอิ่มใจอยากให้ตัดตรงนั้นจบตรงนั้นน่ะทำไมอ่ะได้ไหมไม่ได้มึงไปติ่งจิมเองมึงน่าจะทราบดีที่สุดเลยกูทราบเลยแหละก็คือไปสินะนะร้อยออกชอบซีนข้ามเส้นที่น้องเลือกที่จะข้ามไปเองไม่ให้พี่พาเขาตอนที่ปล่อยผ้าใจแป้งหลานใช่แม่หนูอยากดูดวงเลยอ่ะแม่เดาถูกหมดเลยมันเขาไปดูอ๋อกูลืมโปรดิวเซอร์มึงพูดกลับทำไมอ่ะเขาวันหนึ่งพูดกันกลับไปแล้วน้องก้าวข้ามไปด้วยตัวเองแบบนี่นะเลือกเองตัดสินใจเองแบบนี้มันคือคอนเซนต์ด้วยเนาะมันคือคอนเซนต์ด้วย
ดีดีอันนั้นดีมากแล้วแบบแววตาหมอกที่เห็นเฮ้ยเนี่ยอุ้ยมันดีใจมากเลยมันแบบหมอกแบบหมอกเป็นความหมอกเป็นความสุขที่แบบเขาเรียกว่าเป็นครั้งที่มีความสุขที่สุดในโลกอ่ะคือมีความสุขแบบที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาแล้วคือนี่คือความสุขของหมอกอ่ะตั้งแต่พี่ลุงเสียคือการที่เด็กแบบอนุญาตที่อันนั้นพูดเราพอใจพูดอ่ะอิจฉาที่น้องทำให้ยิ้มได้จริงๆชนะพูดนะเออหนึ่งสองสาม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 เด็กมึงเกลียดอะไรกูอ่ะเปล่าเปล่าเปล่าแม่ชอบซีนที่ไม่สามหรอกไม่แม่เป็นคนชอบซีนลองอย่าลืมใช่ใช่แม่ชอบซีนที่เดย์นั่งคุยกับพอใจหน้าบ้านฟิวเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าซีนนั้นนะมันคือไล่ระดับมากตั้งแต่ที่ออกมานั่งหน้าบ้านนั่งคุยกับพอใจพอใจพูดถึงหมอกนั่นนี่นู่นโน่นได้กลิ่นดอกมะลิหมอกเพิ่งเอามาปลูกรู้จักเรื่องทวายไลท์เพราะหมอกเอามาซ้อมอ่านที่บ้านหมอกทำนั้นนู่นนี่หมอกทำทุกอย่างหมอกเปลี่ยนไหมคือให้ได้เห็นว่ามันทำให้โพลิชันนั้นมันทำให้เดย์ได้เห็นว่าที่ผ่านมาที่สิ่งที่เดย์ไม่เห็นอ่ะแต่คนอื่นเห็นว่าหมอกทำอะไรให้เดย์บ้างมันเยอะมากๆแล้วเขาพยายามเปลี่ยนแปลงเองเยอะมากๆเพื่อที่จะทำให้กับเดย์ซึ่งเชื่อไหมก่อนหน้านี้จำได้ป่ะว่าเดย์เป็นคนบอกเองว่าไม่ใช่สเปคสองคืออะไรสองคือยังไม่อนุญาตให้เข้ามาจีบแต่ซีนนี้แหละคือซีนที่ทำให้เดย์เปิดใจจริงจริงเดย์ไม่ได้เปิดใจซีนอื่นนะซีนนี้แหละซีนนี้เลยเหตุการณ์นี้เลยที่ทำให้เดย์รู้สึกว่าเปิดใจเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะที่เอามือชนกันแล้วไม่หลบแล้วโอ้ใช่ไม่หลบไม่เกิดการเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวละครอีกแล้วกับซีนนี้เลิศว่ะเขินนะพอคิดกลับไปก็เขินเลยมึงถ้ามึงแบบว่าเขินมึงมองผู้ชายคนหนึ่งกระด้างมาตลอดอะแต่มึงมารู้ที่หลังว่าเออแล้วยังวันนั้นสรุปรองเท้าที่เขาซ่อมให้เป็นไงบ้างอะอ้าวไม่ได้เอาไปที่ร้านหรอครับแบบเขาซ่อมเองหรอหรืออันนี้กินดอกมะลิเหรอครับเออพี่ก็ไม่รู้กันว่าทำไมมันเอาปลูกแต่ในใจเรารู้ว่าว่าสาเหตุที่เขาปลูกอะเพราะเราชอบผู้ชายแบบนี้เขาเลยค่ะเขาไม่ได้ขายห้องไม่มีแอร์ก็เอาผ้าห่มบางมาให้เพราะรู้ว่าน้องนอนห้องแอร์มาโดยตลอดใจใจเข้าใจปะมันต้องขึ้นแล้วนะไม่มีทางนี้ได้เลยเลยรู้ว่าตัวเองเป็นคนอ่านหนังสือไม่เก่งหมายถึงว่าเป็นคนไม่ชอบอ่านแต่ต้องอ่านหนังสือน้องฟังก็ออกมาซ้อมอ่านที่บ้านก่อนหนึ่งรอบแล้วมึงเข้าใจไหมเขาใส่ใจขนาดไหนอ่ะสุดเลิกสูบบุหรี่เพราะใครเพราะน้องทุกอย่างแต่งตัวดีขึ้นเพราะใครน้องฉีดน้ำหอมเพราะใครอย่าไปยืนข้างเขาเลยไม่ขาดแล้วนะเออกางเกงไม่ขาดแล้วเนี่ยดูดีขึ้นดูดีขึ้นเข้าใจไหมมันแบบเที่ยน้ำแบบเป็นทุกอย่างเอาเพื่อพี่แต่สิ่งน้ำชดควรทำที่น้ำควรบอกแล้วควรบอกมาตั้งนานแล้วคือบอกกับพี่ชดว่าช่วยกันชดควรทำชดพี่ชดมึงดูรถเหลวกูป่ะเนี่ยควรทำชดพี่ชดพี่ชดพี่ปิ่นเมื่อไหร่โอ้ยอย่างของเหมือนกันนะอันนี้ก็ผมนะเที่ยวของพีเคชอบฉากที่ซ้อมวิ่งแล้วเหมือนกับว่าพี่มันจับสังเกตได้ว่าน้องน่าจะไม่สบายเท้ากับรองเท้าใหม่แล้วก็ไปเอารองเท้าที่ตัวเองซ่อมมาให้มันเป็นสัญญาที่ดีมากแบบว่าให้กลับมาแบบใส่คู่เก่าที่อยู่กับน้องที่น้องชินเท้านั่นมันเปรียบเสมือนมาอยู่กับเขาคนเดิมเหมือนเดิมเออออกจากออกัสมาอยู่กับกูเออฉันชอบมากแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากเลยอ่ะมันมีสัญญาหลายอย่างมากหลายฉากนี่ชอบฉากที่ทะเลาะกันด้วยนะหลังจากพี่เป้บอกแล้วเราจะเห็นว่าเท้าแม่งไม่ไปทางเดียวกันเลยอ่ะมันทำให้เห็นว่าเออคิดคนละแบบตัวเนี้ยเออไม่เข้ากันเลยจิมมี่ซีฟอร์เวอร์โอ้โหดีมากเลยแล้วอีพีนี้ซีนนี้หลายซีนแต่แบบว่าผมรู้สึกว่าซีนที่พี่หมอกพระเอกที่สุดคือซีนที่พาน้องไปหาอีออกัสอ่ะเออใช่อันนั้นอ่ะคือเขาโคตรใจใหญ่สุดๆในชีวิตเลยอ่ะแบบว่าเขาเห็นแบบนั้นว่ามันทำร้ายน้องแค่ไหนแต่เขาก็ยังแบบคิดถึงใจน้องอ่ะว่าแบบจะจากกันแล้วใช่แบบว่าเขาก็อยากให้น้องได้แบบปลดล็อกอ่ะแต่เบสซีนอีกซีนหนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนั่นคือไม่ให้พูดไม่ให้พูดฉากที่น้องกินอุดหมอนน่ะโอเคพอจบไม่พูดห้ามไม่ทำอธิบายแต่เอางี้คนผู้ชมชอบซีนไหนเบสซีนคือซีนอะไรคอมเมนต์คุยกันคอมเมนต์มาเลยจะไปอ่านให้ชำว่างงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้น
มาคอมเมนต์คุยกันเยอะๆมาบอกเบสซินเยอะๆแล้วช่วยกันแชร์ผลงานน้องเยอะๆอยากให้มันไปเราจบตอนนี้ก็ยังคือเทนอยู่ใช่เรารู้สึกว่า4คนคุยกันอ่ะมันไม่สนุกเท่าแบบหลายๆคนมาช่วยกันแชร์เราลองเดี๋ยวเช่นตีหนึ่งปุ๊บเราก็อัพคลิปเดิมแล้วก็โปรโมทติดแท็ก EP 7ไปเลยว่าเราลงคลิป EP 1แล้วลงไปเลย EP 1คนดูน้อยก็ช่างไรเออช่างมันฝากติดตามด้วยค่ะกับรวมตัวรีแอคแล้วก็ติดตาม Last Twilight ภาพไหนไม่เคยลืมด้วยทางช่องจิม M25 ใช่แล้วก็สามารถมาดูย้อนหลังได้พร้อมกับตอน 4 ทุ่มครึ่งทาง จิม MTV นั่นเองค่ะใช่แล้วฝากติดตามด้วยละกันแล้วก็ฝากติดตามนี่เลยจุดตัวเรียนของเราด้วยใช่ดูคลิปนี้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย